ที่นี่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครงงนะสิว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ก่อนที่นี่เงียบเงียบแต่ที่นี่กำลังจะเปลี่ยนไปพวกเรานักฟุตบอลอำเภอพังโคนตั้งแต่เด็กมาพวกเราไม่เคยได้แชมป์เลยครับจนมาปีนี้พวกเรามีสิ่งนี้ครับพวกเราได้แชมป์ครับเพราะว่าพวกเรามีของครับของที่ว่าคือสนามฟุตบอลนี่แหละครับเป็นอำเภอเล็กๆแต่เราก็สามารถพัฒนานักกีฬาของเราเนี่ยได้แชมป์ถ้วยพระราชทานสิรินธรครับสังคมชุมชนทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนพังโคนวิทยาคมครับทั้งอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงครับได้ของขวัญอันล้ำค่านะครับตั้งแต่มีสนามฟุตบอลมาสุผมกับมีรายได้หลายตอนนี้ลูกค้าก็เต็มร้านแล้วครับโต๊ะเก้าอี้ไม่พอกะว่าจะขยายห้องไปสัก 3-4 ห้องเมื่อก่อนก็จะมีพวกเด็กๆชอบเล่นเกมการพนันบ้างหลังๆมานะครับลดลงหมดนะครับมีสนามฟุตบอลมาก็รายได้เพิ่มขึ้นครับพอได้ซื้อรถคันใหม่ครับพี่เราเรียกผมหิวครับในภาพรวมเองการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะลดลงแข็งทุกอย่างนะร่างกายแข็งแรงทุกอย่างเลยครับการดูแลรักษามันก็ง่ายเปรียบเทียบกับสนามพื้นธรรมดาครับมันก็แตกต่างกันหลายครับสนามกิ้งพาวเวอร์นี่ก็สุดยอดของสนามแล้วครับมันไม่เหมือนสนามเก่าครับเวลาฝนตกมันลื่นเจ็บขามันนุ่มมากเลยครับแทบอยากจะเอาหน้าลงไปแนบเลยครับสนามมันสีสวยมากเลยค่ะพี่หนูชอบมากค่ะบางคนอาจจะมองว่าผมบ้าอาจจะมองว่าเอ้ยทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็สู้ด้วยเขียนโครงการเข้าไปหาบังเอิญครับบังเอิญเราถูกรางวัลใหญ่นะครับทีมพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์นี่เหมือนกับเห็นความอดทนความมันหน้าบากบั่นที่ผมสู้คุณและแล้วอำเภอพังโคนที่เคยเงียบเหงาก็ไม่เหมือนเดิมต่อไป